สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report รายงานสดจากโชว์รูมเบนซ์เคค่ะวันนี้นะคะวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันสบายๆมาพบกับเมย์และพี่โจอีกเช่นเคยค่ะใช่ครับผมและวันนี้เราจัดรถมานะครับ1รุ่น2คัน2สี2สไตล์ความเหมือนที่แตกต่างพลาดไม่ได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะและก่อนที่เราจะรับชมไลฟ์รถเข้าใหม่ประจำวันนี้นะคะเมย์ขอแจ้งแคมเปญสุดพิเศษตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะกับเบนซ์ NK Mid Year Sale 2018นะคะซื้อรถเบนซ์ทุกรุ่นทุกคลาสนะคะรับส่วนลดพิเศษพร้อมฟรีเมนเทนแนนซ์สูงสุด3ปีเต็มเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถสวยๆอยู่สัก1คันนะคะรีบตัดสินใจกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะใช่ครับพิเศษสุดๆเลยนะครับค่ะและเรา2คนค่ะอยู่ที่โชว์รูมเบนซ์เคค่ะศูนย์รวมรถเบนซ์คุณภาพอันดับ1ของไทยค่ะพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรด้วยค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการออกรถเบนซ์มือ2นะครับ1โชว์รูมต้องได้รับมาตรฐาน2ต้องมีบริการหลังการขายที่ดีเท่านั้นครับค่ะสำหรับโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานนะคะเมย์แนะนำให้มาที่เบนซ์เคของเราเลยค่ะเบนซ์เคของเรานะคะเป็นโชว์รูมมาตรฐานขนาดใหญ่เลยค่ะบนพื้นที่กว่า5ไร่นะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนี่เองค่ะมีการจัดเรียงหมวดหมู่รถเบนซ์นะคะแต่ละรุ่นแต่ละคลาสเลยเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราค่ะและที่สำคัญเรายังมีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกมากที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะกว่า150คันเลยค่ะพร้อมชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีเป็นตัวการันตีด้วยค่ะนอกจากโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานแล้วนะครับเบนซ์ NK ของเรายังมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยโดยเบนซ์ NK ของเรามี NK Service Center ศูนย์บริการขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการลูกค้าพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงและเครื่องมือทันสมัยครบครันไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของรถเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าออกรถกับเบนซ์ NK มีบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนครับใช่แล้วค่ะยังไงก็ลองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะและช่วงนี้ค่ะพี่โจต้องบอกเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลยนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดนะคะอัตราเร่งก็ดีค่ะวันนี้นะคะจัดมาให้ชม1รุ่นนะคะ2สี2สไตล์เลยนะคะต้องบอกเลยว่าหล่อหรูดูภูมิฐานนะคะและที่สำคัญดูแลรักษาง่ายและประหยัดน้ำมันแบบสุดๆค่ะในราคาที่คุณสัมผัสได้นะคะเริ่มต้นเพียง 1,890,000 บาทเท่านั้นค่ะใช่ครับผมรุ่นที่เราจะนำมารีวิวกันวันนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz E300 BlueTech Hybrid หรือว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนั่นเองนะครับเดี๋ยวพามาชมคันแรกกันก่อนเลยนะครับด้านขวามือของผมเองนะครับเป็น Mercedes-Benz E300 นะครับตัวนี้เป็นตัว Exclusive นะครับจะเห็นได้ว่าความสวยงามและความหรูหราเนี่ยบอกได้เลยว่าจัดเต็มเลยทีเดียวมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับที่มีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุดเนี่ยถึง24กิโลต่อลิตรเลยนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของการดีไซน์เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นโดดเด่นเลยนะครับไฟหน้าชัดเจนนะครับการดีไซน์พร้อมระบบไฟที่เป็นระบบไฟแบบ Intelligent Light System นะครับและแน่นอนในตัวที่เป็น Exclusive นะครับหรือว่าตัวที่มีความหรูหราเนี่ยนะครับกระจังหน้าของเขานะครับจะโดดเด่นชัดเจนมากนะครับมีความคลาสสิกนะครับบวกด้วยนะครับดาวหรือว่าตัวตรา Mercedes-Benz นะครับเป็นดาวลอยขึ้นมานะครับให้ความรู้สึกมีความหรูหรามากขึ้นบวกกับบอดี้พาร์ทรอบคันแล้วเนี่ยสวยงามมากๆครับค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะล้อค่ะก็เป็นล้ออัลลอยนะคะขนาด17นิ้วนะคะจะเห็นว่าเป็นลายซี่ๆนะคะให้ความสวยงามแล้วก็ดุดันมากๆค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะเห็นถึงเหลี่ยมมุมนะคะความกว้างของรถนะคะตามสไตล์ E-Class เลยค่ะใช่ครับผมเพราะว่า E-Class เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นรถซีดานนะครับไซส์ใหญ่เป็นรองแค่ S-Class เท่านั้นครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความใหญ่ของตัวรถเนี่ยหรือว่าประโยชน์ใช้สอยเนี่ยบอกได้เลยว่าครอบคลุมจนถึงผู้บริหารถึงเป็นรถครอบครัวได้เลยทีเดียวค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะก็โดดเด่นด้วยไฟ LED ดวงใหญ่เลยค่ะใช่ครับเป็นโดยเฉพาะของตัว W212 นะครับก็คือตัวไฟท้ายนั่นเองสวยงามมากๆจะมีไฟ LED นะครับแล้วก็จะมีไฟหลักอยู่ด้านในนะครับสวยงามมากๆพร้อมดิฟฟิวเซอร์นะครับที่เป็นในรูปแบบ Exclusive รอบคันเลยทีเดียวส่วนภายในนะครับภายในจะเป็นนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลพร้อมพิมพ์ชุดแต่งที่เป็นลายไม้นะครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าข้างในเนี่ยนะครับมีความใหญ่มากๆนะครับนั่งสบายและก็ขับขี่เนี่ยคล่องแคล่วมากๆครับใช่ค่ะสวยงามแล้วก็ลงตัวมากจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถสแกน QR Code มุมขวามือของท่านชมได้เลยนะคะเพื่อมาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยนะคะใช่ครับผมแล้วก็เป็นคันถัดมาครับที่อยู่ด้านข้างของเรานะครับก็จะเป็น Mercedes-Benz นะครับ E300 BlueTech Hybrid นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปหรือว่าตัว AMG นั่นเองสวยงามมากๆครับผมเครื่องยนต์ล่ะครับต้องเมเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดเทอร์โบแถวเรียง4สูบค่ะขนาด 2,143 ซีซีนะคะให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าเลยค่ะ
และก็ยังทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก27แรงม้านะคะความเร็วสูงสุดที่ทำได้ค่ะอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะและอัตราการสิ้นเปลืองอย่างที่พี่โจ้พูดค่ะโดยเฉลี่ยประมาณ 23-24 กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะถือว่าประหยัดมากๆเลยใช่ครับเรียกได้ว่าทั้ง2คันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์เดียวกันแม้ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือว่าตัว Exclusive หรือตัวกลางนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของการดีไซน์ของรุ่นที่เป็นตัวท็อปของสีดำคันนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับ E300 คันนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่ง AMG เนี่ยรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอดี้พาร์ทล้อแม็กนะครับสเกิร์ตข้างหรือว่าตัวดิฟฟิเซอร์ด้านหลังด้านหน้านะครับมาด้วยระบบไฟแบบ Intelligent Light System นะครับดีไซน์สวยกระจังหน้านะครับในส่วนของด้านหน้าเองนะครับจะแตกต่างจากตัว Exclusive นะครับตัวนี้จะเพิ่มความสปอร์ตนะครับในส่วนของแถบโครเมียมคู่นะครับและตรา Mercedes-Benz เนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นดาวจมนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นด้วยครับค่ะในส่วนของล้อนะคะก็เป็นล้อดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะหลาย5ก้านคู่ขนาดถึง18นิ้วนะคะที่มาพร้อมกับคาลิปเปอร์เบรกนะคะและรูระบายความร้อนค่ะและในส่วนของด้านบนนะคะก็มาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนรามิกกาสลูปนะคะที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็มีออปชันพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คือคีย์เลสนั่นเองที่สามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกนะคะอัตโนมัตินะคะเพียงแค่พกกุญแจไว้ใกล้ๆตัวเท่านั้นค่ะใช่ครับปกติจะอยู่ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในรุ่นตัวท็อปอย่างเช่นคันนี้เท่านั้นด้านท้ายนะครับตัวไฟก็จะเหมือนกับตัว Exclusive นะครับก็คือเป็นไฟขอบ LED นะครับผสมกับตัวไฟหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือว่าไฟเบรกนะครับเพิ่มเติมนะครับที่เพิ่มจากตัวรุ่นปกติมานะครับก็คือในส่วนของดิฟฟิเซอร์ด้านล่างนะครับจะเป็นท่อคู่นะครับพร้อมแถบโครเมียมนะครับคันนี้นะครับก็เลยสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านข้างแต่คันนี้ต้องบอกน้องมีก่อนเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้ดูข้างในเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าออปชันเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับค่ะภายในนะคะก็เป็นสีน้ำตาลเชนัสบราวน์นะคะตัวทริมเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมตัดกันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะและคันนี้ค่ะก็ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ครบครันมากๆค่ะแน่นอนครับภายในเริ่มตั้งแต่ชุดเครื่องเสียงนะครับมาด้วยเครื่องเสียงแบบเซอร์ราวจากค่ายฮามาการ์ดอนนะครับให้ซาวใส 3D พร้อมระบบนะครับปรับเก้าอี้ไฟฟ้าสามารถเมมโมรี่ไว้ได้3ตำแหน่งด้วยกันนะครับเพิ่มเติมในส่วนของหน้าจอนะครับมาด้วยหน้าจอแบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับรุ่นใหม่พร้อมระบบเนวิเกชันต่างๆนะครับปรับโหมดต่างๆได้ไล่มาตรงคอนโซลกลางนะครับสุดสวยนะครับด้วยนาฬิกาสุดคลาสสิกนะครับเพิ่มเติมในส่วนของออปชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น heating seat นะครับหรือว่าม่านหลังไฟฟ้าโหมดการขับขี่ต่างๆก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้และก็ที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากในส่วนของหลังคาแก้วแล้วนะครับคันนี้ยังมีแรนะครับ entertainment ก็คือว่าด้านหลังนะครับจะมีจอเพิ่มขึ้นมาอีก2จอด้วยครับใช่ค่ะซึ่งมีความพิเศษกว่าคันอื่นๆนะคะใช่ครับในส่วนของจอด้านหลังเองนะครับก็สามารถปรับแยกจากจอด้านหน้าได้ซึ่งมีช่องใส่ CD นะครับเพิ่มเติมแยก2ฝั่งได้เลยนะครับ2ฝั่งสามารถนะครับดูกันได้เป็นอิสระแยกจากกันเพิ่มเติมในส่วนของช่องแอร์ด้านหลังก็สามารถที่จะปรับนะครับอุณหภูมิแอร์เพิ่มเติมได้คันนี้จึงออปชั่นเต็มเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า e-class เนี่ยจะขับเองก็ได้นั่งหลังก็ดีนะคะวันนี้จัดมาให้ชมกัน2สี2สไตล์เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการชมรถคันนี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถที่โชว์รูม BNK ของเราก่อนได้นะคะBNK ของเราค่ะยินดีต้อนรับทุกลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใช่ครับรถ2คันนี้นะครับจอดขายอยู่ที่ BNK เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันแรกนะครับ Mercedes-Benz E300 Exclusive นะครับมาพร้อมกับสีขาว Polo White ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเป็นรถปี2013ราคาที่ BNK ตั้งไว้เพียงแค่ 1,890,000 บาทเท่านั้นนะครับและก็สำหรับคันที่2นะครับกับ Mercedes-Benz E300 Bluetech Hybrid AMG นะครับมาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเป็นรถปี2013นะครับตัวท็อปราคาที่ BNK ตั้งไว้เพียงแค่ 2,380,000 บาทเท่านั้นครับค่ะหากลูกค้าท่านใดฟังไม่ทันนะคะก็สามารถดูข้อมูลสรุปที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าแคปไว้เก็บเป็นข้อมูลหรือส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้นะคะที่ LINE ค่ะ @ben_nk ค่ะอย่าลืมต้องมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์ครั้งนี้ไม่ทันสามารถชมย้อนหลังได้นะครับในช่องทาง YouTube ฝากกด Subscribe ให้ BenNK Channel ด้วยและสามารถเข้ามาชมรถรุ่นอื่นๆกว่า150คันที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา www.benNK.com ครับค่ะแล้วก็ฝากเพิ่มเติมนะคะในส่วนของโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Twitter นะคะฝาก follow กันด้วยนะคะ @benNK_official ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ที่ย้ำมาในรถทุกคันที่รีวิวนะครับแล้วก็ทุกคนที่ไลฟ์นะครับอย่าลืมนะครับจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับ
ต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเมย์และพี่โจ้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้เมย์และพี่โจ้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะกดหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเบนเอ็นเคนะครับ